สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับเปาโลวันนี้อยู่กับเปาโลนะครับวันนี้เราจะไปไปไหนนะไปรัชดาครับแล้วหลังจากนั้นจะไปไหนติดตามชมวันนี้เห็นลุคแปลกหน่อยนะครับคือบรรยากาศครับไปนะเราต้องเอาไอ้นี่แตกนะกินเหมือนกำลังสร้างเลยสถานีพระราม9พระราม9โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถพระราม9 station ตอนนี้เรามาถึงสุทธิสารกันแล้วนะครับผมจะไปศาลรัชดานะครับสถานีเงียบเหงามากเงียบมากเมื่อกี้ใครสายเอ็กซ์เซอร์ไซส์หน่อยก็ใช้บันไดนะจ๊ะใครสายรีบก็เอาบันไดเลื่อนไปจ้าน่าอิสระมากครับไอตัวนี้สามารถซื้อได้ที่แถวๆนี้ไม่ก็ไปที่ประเทศโมร็อกโกก็ซื้อมาจากที่นั่นครับเป็นร้านอาหารอินเดียเหนือนะครับอันนี้หน้าผมก็ปล่อยให้มันเป็นแบบตอนนั้นไม่มีสิวด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นมหาสมะคานธีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ก็รีวิวร้านกันไปนะจ๊ะอันนี้คือซาโมซาไส้มันฝรั่งซอสมันเหมือนน้ำมะขามเลยอะทุกคนน้ำจิ้มมะขามอันนี้ทันดูริชิคเก้นนะครับแซ่บมากแต่ละเมนูอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจมันน่าจะเป็นแบบทารีเซตสักอย่างดูขนมกันไปเพลินๆนะฮะทุกคนอันนี้เป็นเค้กนะครับเค้กอัลมอนด์อันนี้ก็เป็นขนมชมพูเล็กสักอย่างอ่ะเหมือนโดนัททอดอ่ะแต่ที่จริงอ่ะขนมแบบโคตรหวานเลยทุกคนหวานหวานเลยอันนี้อะไรขนมเทียนเนาะคล้ายๆซาลาเปาอันนี้ขนมเขาน่าทานมากทุกคนขนมอะไรสักอย่างมันสวยๆอันนี้ก็คล้ายๆขนมเค้กนะทุกคนอันนี้ก็โพสท่าแบบคุณนายเดินทัวร์พหุรัฐอันนี้จะบินไปไหนวะอันนี้คือคลองอะไรสักอย่างนี่แหละลืมแล้วทุกคนขอโทษอันนี้เราก็โปรโมตร้านแกไปให้หน่อยนะอุตส่าห์ไปถ่ายแล้วไม่โปรโมตยังไงจะกินหัวแม่มึงเลยเหรอทำไมตามึงน่ากลัวจังวะสวัสดีฉันชื่อเปาหลงจะมาหาแกนะทอง
ง่วงจังไม่แปลกไม่ต้องแปลกใจเลยว่าถ้ามือถือฉันเมมเต็มอันนี้ก็แถววัดมังกรนะครับหรูมาก